ราจะไปวัดสวนโมกนะครับบรรยากาศเงียบสงบมากเลยครับที่นี่สวนโมกนะครับสัมผัสความสงบเงียบแล้วก็เขาเรียกอะไรนะมาฝึกจิตการอยู่กับตัวเองที่นี่วัดชื่อวัดทานน้ำไหลนะแต่เป็นเราจะรู้จักในชื่อของสวนโมกพลารามที่หลวงพ่อพระพุทธทาสท่านอยู่ที่นี่ต้นไม้ใหญ่มากร่มรื่นสวยมากมาก
เราจะไปโรงหอประสบทางวิญญาณลานหินโค้งอาสนะของพระอาจารย ได้กลิ่นจากจอมปังไหมคะได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้กลิ่นแล้วกลิ่นหอมนะหอมมากตอนที่ลมแบบหอมมากนี่คือที่สงบแห่งจิตสถานที่สงบจิตเงียบสงบจริงนะขนาดมีเสียงรถวิ่งเนาะไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยเสียงรถแบบคือจิตไม่อยู่ไม่ได้ยินเสียงรถเลยจิตไม่อยู่ได้ยินแต่เสียงลมแล้วก็เสียงธรรมะธรรมะชาติเป็นธรรมชาติตรงนี้เรียกว่าโรงมโหรสพทางวิญญาณนะครับ
ได้ฟังธรรมะแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับมีความสุขสุขที่จิตนะคะจิตสงบนะจิตสงบเราไปขึ้นโบสถ์ดูเนาะขึ้นทางนี้นะครับร้อยห้าสิบเมตรนี่น่าจะเป็นกุฏิมากกว่าแม นี่ก็กุฏิเหมือนกันเขตอภัยทานกุฏิวัชราภัยนี่เลยแม่พระอุโบสถสวนโมกเราจะรอบ
นี่เป็นตึกใหม่เนาะตึกใหม่รูปทรงเหมือนสถูปเจดีย์ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับแต่งดงามมากดีใจที่ได้มาเนาะดีใจมากครับโอ้โหสุขสงบงดงามมากจริงสุดยอดอะเดี๋ยวเราก็ไปสุราษฎร์แล้วก็หาโรงแรมเช็คอิน